ความคิดงานนี่แหละความคิดที่จะทำเครื่องบินทำอะไรก็ได้ให้มันบินได้ทำอะไรก็ได้ให้มันแล่นด้วยความเร็วสูงจะเรียกชื่อว่าอะไรก็ตามใจนี่คือมาจากความคิดนั้นครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าความคิดที่ว่านี่ครับความคิดนั้นมีประโยชน์คิดไม่ดีก็มีประโยชน์คิดดียิ่งมีประโยชน์เช่นสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งผมผู้ชายเนาะขออนุญาตครับยกตัวอย่างนี้มันใกล้ตัวดีผมเป็นสัตว์ตัวผู้กันแล้วกัน นะสัตว์ตัวผู้เคยคิดไม่ดีกับสัตว์ตัวเมียมานับไม่ถ้วนเหมือนกันแหละว่าเฮ้ยไม่รู้ผมเคยคิดไม่ดีกับนางสาวจักรวาลถามว่านางสาวจักรวาลคนนั้นเนี่ยเขาเสียหายไหมครับไม่ได้เสียหายเลยนะฟังให้ดีนะมันจะมาลงเลยครับว่าคิดบวกคิดลบครับหลายคนบอกเล่าเข้าสิบมาคิดดีคือคิดบวกคิดไม่ดีคือคิดลบบวกกับลบตรงนี้นะครับมันจะมาลงเลยตรงนี้นะครับย้ำความคิดเนี่ยมีประโยชน์คิดไม่ดีก็มีประโยชน์ฟังคิดไม่ดีมีประโยชน์แน่นอนถามว่าใครบอกว่าเป็นโทษเพราะความคิดมันไม่ได้ไปไหนผมคิดมันก็อยู่กับตัวผมมันไม่ไปโดนใครหรอกครับไม่มีทางโดนท่านเลยครับไม่มีทางโดนเด็ดขาดผมคิดไม่ดีกับท่านที่กำลังชมที่เคารพอยู่เวลานี้ท่านรู้ไหมครับจบเพราะความคิดมันเป็นนามธรรมเป็นนามนะฮะเป็นนามความคิดเป็นนามใช่ไหมครับถ้าพูดปุ๊บตอนนี้มันกึ่งรูปกึ่งนามถ้าทำปุ๊บมันเป็นรูปทันทีนะฮะถ้าคิดไม่ดีกับนางสาวจักรวาลคนนั้นแน่นอนเขาไม่เสียอะไรเลยและเขาไม่รู้ด้วยนะฮะถ้าเราพูดไม่ดีตามเสร็จเลยครับปลาหมอยตายเพราะปากทันทีครับนะคิดไม่ดีได้แต่อย่าพูดตามสิ่งที่เราคิดนะโอเคนะเพราะความคิดมันมีประโยชน์ประโยชน์ความคิดนี่เหลือเชื่อมากครับนะฮะโอเคนะครับถ้าคิดไม่ดีคิดแต่จะเอาเห็นไหมคิดถึงนางสาวจักรวาลไม่รู้จะคิดอะไรไม่คิดไม่รู้ว่าคิดเอาอะไรจากเขาไอ้คนที่ผมคิดถึงนางสาวจักรวาลว่าจะเอาอะไรจากหล่อนเขาไม่รู้หรอกเห็นไหมถ้าเราไปพูดอยู่กลางทุ่งนาทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยพูดอยู่กลางทะเลทรายโดยไม่ให้มีใครยินไม่มีใครเสียแต่ถ้าเราพูดปุ๊บในสิ่งแวดล้อมที่อยู่คนนั้นคนนี้อยู่ใกล้ๆเนี่ยเสร็จเลยครับไปเลยตัวเนี้ยหรือถ้ายิ่งพูดผ่านจอเดี๋ยวนี้เสร็จเลยครับเหมือนกันแหละนะเสียแบบพลิกฝ่ามือด้วยอ่ะใช่ไหมครับงั้นคิดไม่คิดได้คิดจะเอาอะไรของใครยังไงแบบไหนก็คิดได้มันไม่เสียหายนี่ก็ไม่ใช่แต่ถ้าพูดแล้วไปกันใหญ่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องระวังคำพูดอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาก็คือคำพูดชัดไหมครับอีกครั้งหนึ่งอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดเราคิดไม่ดีกับนางสาวจักรวาลนั้นถามว่ามีประโยชน์ไหมล่ะมาพูดถึงประโยชน์แล้ว คิดจะเอาอะไรต่างๆกับนางสาวจักรวาลคนนั้นได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้คิด
ไม่ดีคิดจะได้คิดจะอะไรจากเขาจากหล่อนมันก็ไม่ได้แล้วคิดไปทำไมทีนี้หยุดได้แล้วความคิดอย่างนั้นน่ะชัดไหมครับเอาล่ะกลับข้างกันคิดดีคิดดีกับนางสาวจักรวาลคนนั้นเอาคิดดีคิดดีคิดดีก็คือคิดจะให้คิดจะเอาเนี่ยไม่ใช่เลยค่ะยังไงผมก็ไม่ยอมรับนะคิดจะเอาคิดจะให้ให้ให้วันดีคืนดี5วันผ่านไปความคิดจะให้หล่อนให้หล่อนให้หล่อนนะให้ให้อะไรล่ะเตรียมเอาไว้ใส่กระเป๋าไว้อะไรก็ได้แต่อย่าเป็นของเหม็นของเขาแล้วกันนะขอนั่นเกศจะไปทำจะเป็นดอกไม้ช่อหนึ่งเนี่ยจะเป็นสตุ้งมาตั้งอะไรก็ว่ากันไปหรือจะเป็นเพชรนินจินดาว่าไปใช่ไหมจะเป็นของใช้ให้เกิดประโยชน์โดยทันทีกระดาษเช็ดหน้าทิชชู่พวกนี้ได้นะครับคิดดีคิดจะให้อ้าววันนี้ก็ไปเจอหล่อนเจอเอาขอให้เนี่ยใช่ไหมใช่ไหมครับหรืออยากได้ลายเซ็นจากเขาใช่ไหมนี่คือคิดดีคิดจะให้ก็เตรียมไว้เถอะครับของเราแต่สักวันว่าจะไปลักเล็กขโมยน้อยใครมาเพื่อให้เขาเงี้ยถือว่าใช่ไม่ได้ไปรบกวนรังแกคนข้างเคียงเอามาเป็นของเราก่อนแล้วก็ให้คนอื่นเข้าไปที่ที่ดีอย่างนั้นถือว่าใช่ไม่ได้เราต้องหาเองมีเองครับอยู่ในตัวเราเองใช่เคยเชิญครับผมอะไรก็ได้ถึงสิ่งที่เรามีอยู่แล้วให้อะไรก็ให้ไปนี่คิดจะให้เนี่ยนั่นแหละคือบริบทของคำว่าคิดดีคิดแต่จะให้ถึงเวลาแล้วก็จะให้ถ้าไม่พูดนะถึงเวลาแล้วยังไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเช่นคิดจะให้อะไรกับลูกหลานนะจะเป็นทรัพย์สินเงินทองคิดจะให้ก็ดูพฤติกรรมของเขาเมื่อเราให้เขาไปแล้วเนี่ยเขาจะเก็บหอมรอมริบได้ไหมล่ะนะเขาประกอบสมาชีพชอบหรือเปล่าถ้าเขาไม่ประกอบอาชีพเลยให้ไปเท่าไหร่มันก็หมดมันต้องเอาไปกินไปอยู่ไปใช้สเปะสปะเล่ตุ้มเป๊ะเห็นไหมครับงั้นความคิดไม่ไปไหน คิดแต่จะให้ครับครับพอถึงวันเวลาไม่ถึงเวลาให้ก็ไม่ให้อะไรก็ได้ทุกวันนี้นะพฤติกรรมกิจกรรมสมควรจะรับไหมล่ะที่จะให้ถ้าไม่สมควรให้ไปแล้วก็เสียหายไม่ให้ซะดีกว่ายังไม่ให้จะให้ก็ต่อเมื่อนู่นให้ในทางที่นายกรรมเลยเนี่ยเขียนเอาไว้ทำให้เรื่องของประกันมาให้เลยทีนี้ให้ทางนายกรรมฉันล้มหายตายจากไปแล้วเธอยังไงเรื่องเธอไม่ใช่เรื่องฉันเลยเนี่ยเชิญไปจ้ะค่ะยังไงฉันก็หอบไปไม่ได้แล้วสมบัติที่ว่านี้นะก็คิดอย่างนั้นนี่คือคิดดีใช่ไหมครับคิดแต่จะให้ถึงเวลาแล้วยังไม่ให้เราก็จะไม่ได้เสียอะไรใช่ไหมฮะชัดไหมครับนี่คือความคิดมีประโยชน์โอเคพอใช้ได้นะครับถ้าพอใช้ได้ก็ตามมาตรงนี้ฮะมาพูดถึงเรื่องการงานตรงนี้พรุ่งนี้เราจะได้นะพรุ่งนี้เราจะทำให้ได้เข้ามาได้เลยก็ถ้าจะได้ถ้าหากว่าอยู่ในที่ประชุมกันกำลังซื้อขายอะไรอยู่เวลานี้เนาะในงานบริษัทห้างนั้นก็ตามทีก็มีโปรเจกต์นู่นโปรเจกต์นี่จะทำนี่ได้ให้ได้สิ่งนั้นใช่ไหมครับนี่คือการค้าการขายก็คือคิดแบบโลกๆนะ คิดจะได้พรุ่งนี้เราคิดจะได้สิออเดอร์นี่ไงออเดอร์ไปให้เขาเซ็นประมาณนั้นนะครับถ้าขายซื้อขายของก็ไปคิดดีๆคิดจะได้คิดจะได้เอาล่ะพอเวลาไปถึงจริงไม่ได้เขาอ่อนไหมเดี๋ยว นะเดินทางน่ะเสียเวลาล่ะใช่ไหมค่าอยู่ค่ากินค่าใช้ล่ะแต่งตัวอะไรนี่เป็นต้นใช่ไหมมันเป็นเงินทั้งนั้นเลยด้วยว่าเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเพราะเราคิดแต่จะได้ก็เรียกว่าคิดลบแต่ทางการค้าขายแลกเปลี่ยนเขาจะบอกว่าคิดบวกนะครับ คิดแต่จะเอาคำว่าได้คือเอาใช่ไหมล่ะเนี่ยความหมายเดียวไหมฮะคิดแต่จะได้ก็แปลว่าคิดแต่จะเอานะพอเวลาไปถึงจะค้าการก็ต้องคิดแต่จะเอาจะเอาแล้วคนฟังเลยเนี่ยคู่สนทนาก็จะคิดยังไงกันเนี่ยใช่ไหมโอ้ไอ้นี่มันจะเอาอย่างเดียวตกลงไม่ได้เลยเห็นไหมครับนี่คือกรอบแห่งความคิดมันละเอียดอ่อนขนาดนี้นะครับกลับมาใหม่เลยพรุ่งนี้ใช่เราจะไปขายของขายอะไรก็ได้ในนามของตัวแทนบริษัทกขกง
ห็นไหมครับใช่นะใช่นะเอาล่ะจะไปขายของชิ้นนี้ของยี่ห้อ A ก็ได้ขนาดก็ได้ตั้งแต่เข็มถึงนู่นนะคือบินเรือรบนะเอาเลยเชิญเห็นไหมฮะโอเคนะฟังให้ดีนะครับเราจะไปขายของชิ้นนี้แหละแต่เราคิดแต่จะให้คิดยังไงเริ่มต้นไปถึงสวัสดีครับที่ปานาทักทายปลายสายเป็นไงวันเมื่อวานนี้สุขภาพดีไหมพี่เห็นไหมเออนึกคืนนี้ตอนนอนดีไหมมีความสุขดีไหมบอกมันใช่ไหมต้องคิดและสื่อสารตรงนี้ซะก่อนนะคิดแต่จะให้แล้วพกอะไรไปทีนี้เห็นไหมครับจะให้เขาเออกระดาษแผ่นหนึ่งปากกาแค่หนึ่งเข็มเล่มหนึ่งเห็นไหมครับหรือแก้วน้ำแก้วหนึ่งพอดีผ่านปากซอยมาพอดีพี่แดก ใส่กันเรียบร้อยมันจะได้คิดจะให้ไปเท่าก่อนยังไม่ต้องบอกว่าจะขายเข็มเลยซ้ำไปจริงๆยังไม่ต้องบอกว่าจะขายสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องบอกเลยใช่ไหมครับถือว่ามาผ่านมาเยี่ยมเยือนหนึ่งครั้งผ่านไปครับวันต่อมาค่อยมาว่ากันถ้าเดินทางไปเองก็ได้โทรศัพท์ก็ได้รู้จักกันแล้วแนะนำตัวเองเราเป็นใครนะจากไหนจะซื้อจะขายเรื่องอะไรเงี้ยใช่ไหมคุยกันเรื่องอย่าเพิ่งขายอย่าเพิ่งเสนอขายนะฮะให้มันเกิดความคุ้นเคยกับเขาซะก่อนคุยกันภาษาดอกไม้ดีไหมเพศเดียวกันคุยกันเรื่องอะไรต่างเพศคุยเรื่องอะไรในการพูดคุยมันล้ำสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลบ้างหรือเปล่าในการคุยกันเจรจากันตรงนี้ต้องระวังเห็นไหมครับเราคิดเราพูดคุยกันใช่เขาจะคิดยังไงเราต้องพยายามเอาใจเขาเอาใจเราไปใส่ใจเขาใจคือความคิดนะครับเหมือนบางทีคิดแทนเขาด้วยใช่ไหมถ้าคิดจะเอาเนี่ยไม่ได้แทนใครนะคิดจะได้กูจะเอาอย่างเดียวอ่ะเธอยังไงก็ไม่รู้ใครก็จะปรับตัวตามเราได้ทีนี้เอาใช่ไหมครับอย่างนี้ก็เห็นขึ้นที่สังคมบอกว่าเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวประมาณนั้นเห็นไหมครับพอได้ไหมครับคิดแต่จะเอาซึ่งต่างจากคำว่าคิดแต่จะให้โอเคนะคิดแต่จะให้มีอะไรก็ให้ไปก่อนให้คำแนะนำที่ดีอย่างเงี้ยใช่ไหมให้ความรู้เราเมื่อวานนี้ไปอบรมมาเออขอถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพี่หน่อยได้ไหมเงี้ยดีนะนี่เราให้เรื่องพวกนี้ต่างหากที่มันกินใจลึกไปเลยกินลึกมากเลยแล้วกินแบบท้าวรด้วยเอา อยู่ที่ว่าเรามีดีตัวนั้นให้เขาหรือเปล่าโอเคนะยืนยันว่าจะเพิ่งเสนอขายเพื่อเอาเพื่อได้เห็นไหมฮะนี่แหละครับเราเรียกว่าบริบทนี้เรียกว่าคิดดีคือคิดแต่จะให้เราพรุ่งนี้จะให้อะไรนี่คือคิดดีเราเรียกว่าคิดบวกนะครับคิดดีก็คือคิดบวกนะครับนี่แหละคิดแต่จะให้จะให้อะไรล่ะครับให้ความรู้นะให้ความเป็นกันเองให้ความรู้สึกดีเป็นพี่เป็นน้องด้วยภาษาอากับกิริยาเรานั่นแหละครับให้น้ำหนึ่งแก้วนะหรือให้อะไรก็ได้ที่ผ่านปากซอยไปให้ไปสักหน่อยเห็นไหมแค่นี้เองเห็นไหมฮะแล้วก็ใช้หลักการมันง่ายๆจะขายเข็มกับใครขายรถสิบล้อรถเครื่องบินขายเรือน้ำได้หมดครับแต่มีข้อแม้นะครับขออนุญาตนะครับอย่าขายตัวเท่านี้นะครับขายอะไรขายได้แต่อย่าขายตัวใช่ไหมครับขายตัวเป็นหมดศักดิ์ศรีนะหมดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะเตือนเอาไว้นะครับด้วยความเป็นห่วงโอเคพอได้ไหมครับไปมาคิดเรื่องความคิดยิ่งใหญ่นะเหนือกว่าความคิดยังมีอีกก็คือจิตเพราะความคิดนี่คือใจนี่ความคิดตัวนี้ฮะก็คือใจนะครับอย่าลืมนะครับใจคือความนึกความคิดนี่คือใจนะครับเห็นไหมฮะเหนือกว่าใจอีกก็คือจิตที่นี่น่าเห็นไหมเป็นเรื่องจิตศาสตร์แล้วครับเรื่องนั้นเรื่องวิจิตรพิสดารมากกว่าใจเยอะเลยนะต่ำกว่าความคิดก็คือกายก็คือร่างกายร่างกายคือสิ่งของครับอย่าไปคิดอะไรมากกายจะเป็นปากกาหนึ่งด้ามก็ได้
นะเอาสิ่งของไปฝากใครๆประการหนึ่งด้านกระดาษหนึ่งแผ่นมีความรู้อะไรก็ใส่เข้าไปตรงนั้นหรือจะเป็นการพูดคุยก็ได้ใช่ไหมครับง่ายไหมครับถ้าง่ายท่านก็ไปประกอบอาชีพชอบตามปกติมนุษย์ต้องมีอาชีพนะคิดได้ทำคิดได้น้อยทำแต่น้อยคิดได้มากทำแต่มากพยายามวิธีขึ้นบันไดให้ได้อย่ากระโดดไปเนี่ยกระโดดไปจะตกเจ็บนะครับบอกเจ็บนะครับเพราะนั้นก็แปลว่าอย่าโลภเป็นอีกนั่นเกินเหตุเกินปัจจัยนะไปตามความรู้ความสมองเรานาสุขุมนุ่มนวลไปแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จอะไรก็ได้ย้ำผมไม่ซื้อไม่ขายแข่งกับท่านนะครับอะไรก็ได้ผมไม่ซื้ออะไรก็ไม่ขายอะไรแข่งกับท่านรับรองเลยชีวิตจริงผมจะไม่ซื้ออะไรไม่ขายอะไรก็มีอะไรก็จะบอกกันตรงนี้แล้วก็คิดว่าอยู่ด้วยกันมนุษย์โลกเนี่ยเป็นมิตรกันเป็นกัลยาณมิตรกันพูดคุยกันรู้เรื่องเข้าใจกันเป็นเพื่อนกันนะพี่นะไปแล้วนะครับ